ดังแค่ไหนก็โดนนะครับลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับถูกบูลลี่แอนตี้ถึงพ่อแม่นะครับเรียกได้ว่านะครับนาทีนี้สาวลิซ่าแบ็คพิงค์หรือละลิซ่ามโนบาลของเรานะครับมาวินจริงๆนะครับไม่ว่าจะหยิบจับอะไรทำอะไรนะครับก็เป็นที่สนใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับพูดได้เลยนะครับณจุดนี้เนี่ยลิซ่าคือปังมากๆนะครับปังแบบไม่มีอะไรกันไม่ว่าจะผลงานเพลงหรือว่าผลงานในด้านการเต้นถ่ายแบบรวมถึงนะครับพรีเซนเตอร์นะครับแบรนด์ดังทั่วโลกนะครับต่างลุมจีบสาวลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับให้มาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแถมตอนนี้นะครับ Instagram ของลิซ่าแบ็คพิงค์เนี่ยก็มียอดผู้ติดตามถึง38ล้านฟอลโลเวอร์ไปแล้วนะครับแต่ไม่ไหวนะครับแม้จะมีคนรักเธอทั่วโลกนะครับแต่ก็ยังมีคนเกลียดเธอนะครับคอยแอนตี้เธออยู่ตลอดนะครับคุยง่ายว่ามีคนรักแล้วก็มีคนอิจฉานะก็เลยเกิดแอนตี้แฟนขึ้นมานะครับและล่าสุดนะครับชาวแอนตี้เนี่ยก็ออกมาโพสต์บูลลี่เธอต่างๆนานานะครับเท่านั้นนะครับยังไม่พอนะครับลุกลามไปถึงพ่อแม่และครอบครัวและสัตว์เลี้ยงของเธออีกด้วยนะครับงานนี้นะครับเหล่าชาวบิงเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับต่างพากันติดแฮชแท็กนะครับ Apologize to Lisa นะครับจนทะยานขึ้นเทรนด์โลกอีกครั้งนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับชาวบิงเนี่ยยังแห่ให้กำลังใจและจะคอยสนับสนุนผลงานของ Lisa Blackpink และยังรักษารอยยิ้มและรักษารอยยิ้มของ Lisa Blackpink ไว้ตลอดไปนะครับและนี่คือคอมเมนต์บางส่วนนะครับมีชาวโซเชียลนะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจลิซ่าแบบนี้นะครับอย่าใจร้ายกับลูกสาวของอีแม่ได้ไหมนะครับกว่าจะประสบความสำเร็จในวันนี้นะครับลิซเนี่ยต้องผ่านอะไรมานะครับอดทนกับทุกสิ่งขนาดไหนนะครับขอให้ลิซเนี่ยมีความสุขกับสิ่งที่ชอบได้ไหมนะแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับ Apologize to Lisa นะครับและคอมเมนต์ถัดมานะครับก็มีการให้กำลังใจลิซ่าอีกเช่นเคยนะครับทำไมคนแอนตี้ลิซ่าเพียงเพราะเขาดีเกินไปหรอทำไมคนที่จิตใจดีน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนถึงได้โดนทำร้ายจิตใจขนาดนี้นะครับสงสารลิซ่ามากนะครับแบกรับทุกอย่างไว้ภายใต้รอยยิ้มนะครับแต่ทุกคนอย่ายอมให้แอนตี้ทำร้ายลิซ่าเลยอยากเห็นรอยยิ้มที่น่ารักแบบนี้ไปนานๆรักนะคะและก็ติดแฮชแท็กเหมือนเดิมนะครับ Apologize to Lisa นะครับนี่ก็เป็นกำลังใจดีๆจากชาวบิงนะครับที่ส่งมอบให้กับลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับและนี่คือคอมเมนต์นะครับที่ไม่ใช่ชาวบิงนะครับแต่คอมเมนต์ไว้นะครับให้กำลังใจลิซ่าแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่บิงนะแต่ก็ฟังเพลงอยู่พออ่านแฮชแท็กนะครับ Apologize to Lisa เนี่ยแล้วสงสารลิซ่าเลยนะครับงงตรงบูลลี่รูปร่างหน้าตาเฮ้ยหุ่นดีขนาดนี้บูลลี่อะไรทั้งเพอร์เฟคขนาดนี้นะครับกูว่าเขาปังก่อนด่าเนี่ยควรดูคนตัวเองก่อนนะดูคลิปแล้วอยากจะถามว่าเป็นอะไรมากไหมมีสิทธิ์มาด่าคนอื่นหรอแล้วก็มีคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่บูลลี่ถึงสัตว์เลี้ยงของลิซ่าเลยนะก็มีคนให้กำลังใจนะขนาดน้องแมวอ้วนๆ4ตัวเนี่ยที่น่ารักของลิซ่าเนี่ยยังโดนเกลียดเลยหลานๆทำอะไรผิดวิ่งง่ายว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ลามปามไปถึงสัตว์เลี้ยงของลิซ่านะแล้วก็ติดแฮชแท็กไปถึง Apologize to Lisa นะครับก่อนจบคลิปนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสำหรับคนที่บูลลี่ลิซ่ารวมถึงสัตว์เลี้ยงของลิซ่าด้วยนะครับก็ลงมาที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ